This Thai PBS Podcast. View the world via the is View Voice PBS world v จิตเวชนยคะมันเป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดจิตใจแล้วก็การแสดงออกตัวผู้สูงอายุเองจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยประจําตัวอยู่เยอะก็ส่งผลต่ออาการทางจิตเวทด้วยอาการที่เข้าข่ายเป็นอาการทางจิตเวทเช่นภาวะซึมเศร้า หวาดระแวงดูไม่น่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของผู้สูงอายุวิตกกังวลหรือว่ามันไปเชื่อมโยงกับอาการสมองเสื่อมคือหลงลืมพฤติกรรมแปรปรวนไป uh huh. นี่ว่าเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่มของจิตเวชของผู้สูงอายุฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดิพน์ค่ะ This To TVBS is PBS Podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟฟันคานเราจะคุยกันในเรื่องของเมื่อต้องดูแลผู้สูงวัยที่ป่วยจิตเวทนะคะคำว่าป่วยจิตเวทเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาตีความหมายกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนบางทีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นแบบ โอ้โหจิตเวชแบบนั้นหรอกนะคะเดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตรสาจารย์ดรเกษรสัมภาวทองอาจารย์ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรทรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกษรค่ะสวัสดีค่ะเกินมานนแบบเรื่องราวที่โอ้โหน่าสนใจมากเลยนะคะ,ะแต่ว่าคาว่าป่วยจิตเวชเนี่ยเดี๋ยวหลายคนตกใจอุ้ยแบบต้องแบบโอ้โหถึงขั้นต้องไปบําบัดไหมหรืออะไรยางไงเออไม่อาจจะอาจจะแบบ ต้องต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ชังนิดนึงก่อนว่ามัน,ม,นมันอาจจะมีหลายๆรูปแบบก็ได้ที่ไม่ถึงขนาดแบบต้องโอ้โหเป็นผู้ผ,ผู้ป่วยจิตเวทไปพบหมอเอายามากินอะไรกันขนาดนั้นก็ค,คือเรื่องของจิตเวทเนี่ยค่ะมันเป็นกลุ่มอาการนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดนะคะจิตใจแล้วก็การแสดงออก นะคะเ<ช>พราะฉะนั้นคำว่าจิตเวทเนี่ยในสำหรับในผู้สูงอายุเนี่ยถยกว่าเป็นสาขาเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าตัวผู้สูงอายุเองจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยประจำตัวอยู่เยอะ<ช>แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งผลต่ออาการ ทางจิตเวทด้วยนะคะเพราะนั้นแล้วก็มีลักษณะของธรรมชาติที่แตกต่างไปจากคนวัยอื่นเพราะนั้นความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทางด้านนี้จึงมีพอสมควรนะคะที่เขาจะดูแลเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการทางจิตเวทนะคะเพราะนั้นอาการทางจิตเวทที่ปรากฏและพบบ่อยอ่ะเรียกว่าอาการที่เข้าข่ายเป็นอาการทางจิตเวทเช่นภาวะซึมเศร้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโรคซึมเศร้าอ่ะเป็นหนึ่งขั้นเป็นโรคแล้วโรคซึมเศร้าหวาดระแวง นะคะอันนี้ดูไม่น่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของผู้สูงอายุนะคะ,ะวิตกกังวลนะคะ,ะซึมเศร้าหวัดระแวงวิตกกังวลนะคะหรือว่ามันไปเชื่อมโยงกับอาการสมองเสื่อมคือหลงลืมพฤติกรรมแปรปรวนไปเปลี่ยนแปลงระจากเดิมแล้วนี่เรียกว่าเป็นอาการที่อยู่ในกลุ่มของจิตเวชของผู้สูงอายุ นะคะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยม,มันมักจะไม่ได้ปรับเป็นชั่วขค่าคืนหรือว่าสองสัปดาห์เป็นนะมันจะมีอาการต่อเนื่องเรื้อรังมาเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ปรากฏอาการชารัดก็ต่อเมื่อคนรอบข้างเริ่มเห็นว่าเริ่มอยู่ร่วมกันแล้วมีปัญหาแล้วนะคะอ,อาการหลงลืมที่มากขึ้นจนกระทัออ่งไม่ไม่กินไม่นอนอะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าซึมเศร้าจนกระทั่ง อยากจะทำร้ายตัวเองออพร่ำบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วอยู่ไปเพื่ออะไรอันนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเข้าขายอาการทางจิตเวชคือมีแนวโน้มอยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะ,ะทำให้ตัวเองจบสิ้นไปนะคะหรือวิตกกังวลจนกระทั่งไม่เข้าใจสภาพความเป็นจริงแล้วกลัวน้ำจะท่วมกลัวจะ,ะฝนตกหนักบ้านจะพายุจะพัดทั้งที่ไม่มีไม่มีพายุพัด ไม่มีลมกันโชกแรงอะไรเลยก็วิตกของวลไปเองะนะคะแล้วถึงขั้นมีความเรียกว่าเห็นหลงผิดเข้าใจผิดนะคะเห็นภาพหลอนคิดว่าคนจะมาทำร้ายคิดว่าตัวเองอยู่บนตึกสูงกำลังจะตกลงมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นอาการทางจิตเวชนะ,ะันซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ใช่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีอาการแบบนี้แต่ผู้สูงอายุนะมีแนวโน้มเกิดขึ้นมากกว่าคนไวอื่นอันเนื่องมาจากหนึ่งความเสื่อมของสมองนะคะเพราะว่าซึมเศร้าที่ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่รู้ไม่รู้นะคะ,ะ,คะแล้วความซึมเศร้าเนี่ยเชื่อมโยงทําให้เกิดอาการอย่างอื่นหรือความผิดปกติในสมองนะคะมีสารเคมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการขาดสารอาหารบางอย่าง การมีรอยโรคในสมองอก็เชื่อมโยงต่ออาการทางจิตเวทด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยถามว่าเมื่อก่อนก็มีแต่ตอนนี้เป็นมากขึ้นมีมากขึ้นเพราะว่าจํานวนผู้สูงอายุในประเทศเรามีมากขึ้นค่ะนะคะแล้วก็การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของประชาชนก็มากขึ้นเราก็เลยพบเคสเหล่านี้มากขึ้นคือที่คุยกันตรงนี้เนี่ย ที่พี่แกสอนบอกคุณผู้ฟังว่ามันมีมากขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้แบบหูวิตกกังวลแล้วก็กลายเป็นภาระหรือเปล่าแบบหูผู้สูงอายุตอนนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะแล้วเราต้องเผชิญกับคนเหล่านี้เหรอคือไม่ใช่นะคะ,ะอันนี้คือเราคุยกันเพื่อจะให้รู้ว่ามันมีอะไรแล้วมัน<ะ>อาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะมากกว่านี้แล้วเราก็าจ,จะใกล้ต,ตัวเราเป็นคนในครอบครัวเราเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นเพื่อนของเราเองซิ อยู่ๆเขาก็มีอาการาทางจิตเวชเหล่านี้เกิดขึ้นสมมติว่าท่านเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มในชมรมอยู่ๆก็ไม่มา,าแล้วห่างหายไปติดต่อสอบถามไปทางญาติก็บอกว่าไม่สบายอยู่บ้านไปไม่ได้พอไปคุยก็ดูเหมือนไม่จำใครไม่ได้และหลงลืมไปะอะไรเงี้ยหามีการคิดที่หลงผิดหวัดระแวงพร่ำบนเกี่ยวกับเพื่อนอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอเพื่อนเรามีอาการทางจิตเวชซึ่งต้องการการดูแล นะคะเหมือนกับว่าเราก็เป็นสังคมที่ต้องอช่วยดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่า<ช>ผู้สูงไัยหลายท่านก็มีมีกลุ่มมีสังคมที่ตัวเองไปไปอยู่เป็นชมรมหรืออะไรเงี้ยก็มีนะคะในหลาย <c oughs> ๆ,ๆท่านแล้วก็คอยส่งข้อมูลข่าวสารแบบ ตอนเช้าก็สวัสดีวันจันทร์อังคารมากันไปเมื่อไหร่หายไปก็ถามกันถึงกันหน่อยใช่หรือว่าแบบในในการคุยกันเดี๋ยวนี้เขาคุยกันทางไลน์ใช่ไหมแอปพลิเคชันไลน์เนาะเขาก็อาจจะได้สังเกตถึงเอ๊ะทาไมดูแบบช่วงนี้แปลกๆการคุยแปลกๆหรือก็ได้นะความเป็นเหตุเป็นผลอาจจะเริ่มไม่ค่อยเชื่อมโยงกันเหตุแบบนี้ผลอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะความเข้าใจเชิงเหตุผลนะคะที่เรียกว่า เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแล้วเปลี่ยนไปนะคะแต่ก็อย่าไปหวาดระแวงแล้วก็คือหมายถึงว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีลักษณะหนึ่งก็คือคือบอกแต่ว่าเธอเป็นละมัง้งดังนั้นที่เขาไม่ได้เป็นนะเอ๊เธอเธอเป็นป่วยจิตละมัง้งอ,อะไรอย่างเงี้ยคุณตาป่วยจิตละมั้งคุณยายป่วยจิตละมั้งอะไรงเงี้ยไม่ได้เป็นอันนี้การไปบอกเขาว่าเขาเป็นโดยที่เขาไม่ได้เป็นบางทีกระตุ้นให้เขาคิดว่าเขาเป็น อันนี้ก็มีด้วยนเที่เขาเรียกว่าเป็นการสร้างภาพลวงตาให้เห็นว่าคนนั้นเป็นอะไรสักอย่างซึ่งไม่ได้เป็นสุดท้ายเขาจะเป็นนะเพราะนั้นทางที่ดีสังเกตแล้วปรึกษาพาไปตรวจสุขภาพดีกว่าอย่าไปตัดสินด้วยตัวเองนะว่าอาแล้วผู้สูงอายุบ้านฉันป่วยจิตเวทไม่ได้ค่ะคือคําว่าจิตเวทมันเป็นฟังแล้วบอว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันเหมือนแบบจะต้อง ทำร้ายคลุ้มคลั่งหรืออะไรแบบนี้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่แต่ว่าการเริ่มต้นเล็กๆน้อยเนี่ยระมัดระวังแล้วอย่าไปปรักปรำที่สําคัญคือถ้าเราไปปรักปรำแล้วไปฝังจิตฝังใจว่าเป็นโดยที่ไม่ให้การช่วยเหลือด้วยไม่พาไปตรวจไปดูแลอะไรเลยด้วยเนี่ยมันสร้างความรู้สึกหวาดระแวงแล้วคิดว่าเขาป่วยจริงค่ะสุดท้ายไม่ได้หาทางแก้นะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังทีนี้อาการสําคัญอย่างหนึ่งของอาการป่วยทางจิตหรือว่าป่วยทางจิตเวทเนี่ย มันค่อยเป็นค่อยไปค่อยเปลี่ยนไปนั้นสังเกตดีที่สุดแล้วอย่าปล่อยให้เรื้อรังอยู่นานการรีบรักษารีบพบผู้เชี่ยวชาญน,นะทางด้านจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วปรับเปลี่ยนหรือว่าบางท่านอาจจะต้องใช้ยาในผู้สูงอาย,ยุส่วนใหญ่ต้องใช้ยานะคะเพราะว่าอาการอาจจะเกี่ยวข้องความสัมพันธ์การระบบต่างๆของร่างกายด้วยเนี่ยนะคะมันช่วยได้อย่าปล่อยว้นาน อาการทางจิตเนี่ยปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะรักษายากแต่บางคนก็อาจจะไม่ไม่ไม่เชื่อว่าตัวเองคือไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะเปล่นไม่ยอมไปไม่ยอมไปอันนี้ก็คืออาจจะเขากมีเทคนิคนะคะสมมุติว่าผู้สูุท่านเนี้ยพบแพทย์ที่เป็นเรื่องของอาการทางกายเช่นไปรับยาเบาหวานไปรับยาไขมันเอาตรงนี้่ะอย่าไปบอกว่าไปหาจิตแพทย์นะคะจะไม่ยอมไปไปตรงนี้แล้วก็เขาจะมีช่วงเวลาที่คุยกับญาติอื เดี๋ยนี้เนี่ยแพทย์สมัยใหม่เนี่ยนะคะรุ่นปัจจุบันเนี้ยเขาจะมีช่วงเวลาคุยกับญาติอาจจะคุยกับญาติพร้อมกับตัวผู้ป่วยถ้าจําเป็นจะต้องสื่อสารระหว่างสามคนรู้คุยกับญาติในช่วงเวลาที่อาจจะต้องให้ผู้ป่วยออกไปก่อนอญาติสามารถบอกกับแพทย์ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ว่าเราสังเกตว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะคุณหมอคิดว่าควรจะต้องส่งต่อไหม,อ,มอันนี้เป็นจุดที่ดีนะคะส่งต่อ ผู้สูงอายุที่ท่านก็จะไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยส่งฉันไปพบจิตแพทย์ฉันป่วยฉันบ้าหรออะไรเงี้ยนะคะส่งต่อไปปรึกษาสิ ว่าจะรักษาอาการนี้อย่างไรนี่ก็จะช่วยได้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะ oh. หรือว่าไปคุยกับพยาบาลส่วญ,ญ่ผู้สูงจะชอบคุยกับพยาบาลนะคะเ <c oughs> พราะหนึ่งไม่กลัวสองพยาบาลก็จะมีเขาเรียกว่าเขาร่ำเรียนมา <c oughs> เกี่ยวกับการที่จะพูดคุยสนทนากับผู้สูงอายุเหมือนเป็นลูกเป็นหลานนะคะ <c oughs> มีจับมือนะให้ความอบอุ่นใจนะจับ แค้นจับไหล่บ้างผู้สูงก,ก็จะรู้สึกว่ามันทัชชิ่งคือการสัมผัสที่อ่อนโยนเขาก็อยากจะเล่าอยากจะบอกนะคะบางทีไม่อยากบอกลูกตัวเองบอกพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยก็จะบอกก็จะเล่าพยาบาลก็จะสังเกตวิธีการพูดการคุยของผู้สูงอายุว่าเอ๊เข้าข่ายมีอาการหลงผิดหรือเปล่า เข้าข่ายแบบวานระแวงไหมเข้าข่ายของอาการทางจิตเวชหรือเปล่าแล้วก็ส่งต่อพูดไปเรื่อยแบบปฏิปตะไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็หาใช่อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะอาร์ไปด้วยอาการแบบหนึ่งที่เขากินยาเป็นประจำยาหมดแล้วป่าฉไปหาหมอการไปรับยาต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะช่วยได้แต่ถ้าถึงขั้นแบบว่าใช้ความรุนแรงก้าวร้าวในครอบครัว อันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นชุมชนข้างนอกนะนอกกรุงเทพหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพบางที่เขาก็มีก็คือพยาบาลเยี่ยมบ้านค่ะ mm. เขาจะเข้ามาเป็นทีมสหวิชาชีพค่ะอาอาจจะมีแพทย์มาด้วยนะคะถ้าเขาสามารถจัดทีมได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์เด็กแพทย์เวชปฏิบัติที่ลงมาในพื้นที่มีพยาบาลอาจจะมีเภสัชมาดูเรื่องยาที่ใช้อยู่ที่บ้าน นะคะถ้าจําเป็นคอนเซ็ตเรื่องอาหารเรื่องอะไรเขาจะมาเป็นทีมเลยนะคะแต่เราต้องเตรียมเพื่อนบ้านไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็จะบอกอุ้ยเป็นโรคร้ายแรงหรือมาก,กันสี่ห้าคนเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจผิดไปอีกเข้าใจผิดเองก,ก็เตรียมเพื่อนบ้านนิดหนึ่งว่า <c oughs> ทีมสหวิชาชีพเขาจะมาเยี่ยมบ้านอันนี้กรณีที่ไม่สามารถ พาไปโรงพยาบาลได้หรือว่าต่อเนื่องไปโรงพยาบาลแล้วได้รับยามาแล้วเขามาเยี่ยมมาดูแลที่บ้านเพราะว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยมีส่วนมากเลยมีส่วนที่ทําให้โรครุนแรงหรือมีส่วนที่ทําให้โรคเน้นหายนะหรือว่าบรรเทาลง <c oughs> เช่นบรรยากาศในบ้านที่มีความตึงเครียดการจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีผู้สูงอายุอยู่ในที่ที่อึดอัดนะะ <c oughs> การระบายอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้สูงอายุด้วยนะคะเออแต่ก็ดีนะคะแบบนี้คืออย่างน้อยคือในการที่จะไปไปโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์หรืออะไรเงี้ยผู้สูงอายุอาจจะลําบากแต่พอจัดทีมแบบนี้ลงไปอะ่ะทำให้การเข้าไปดูแลแล้วก็ไปเห็นสิ่งแวดล้อมจริงๆสิ่งที่เขาอยู่จริงๆเนี่ย บางทีจะได้หาสาเหตุที่แท้จริงได้เจอใช่ค่ะอย่างล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปมานะคะไปสังเกตการแล้วก็ไปเยี่ยมประเมินให้กําลังใจกับทีมที่เขาไปลงเยี่ยมบ้านผู้สูงเข้าพาไปดูเลยนะคะอนอนติดเตียงสามีเนี่ยสามียังแข็งแรงมากายิ้ยมแย,ย,ย้มแจ่มใสแต่ภรยาเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสโตร k นะคะแล้วก็มีอาการทางจิต คือหลงลืมกินแล้วไม่ได้กินแล้วก็บน่น <c oughs> อะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็คือเนี้หามันเป็นอาการที่ต่อเนื่องจากภาวะ,ะสมองนะคะทีมสหาวิชาชีพเนี่ยดีมากมเขาไปให้กำลังใจผู้ดูแลมเมื่อต้องดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยจิตเวทเนี่ยผู <c oughs> ้ดูแลต้องได้รับการดูแลด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยไปด้วยอีกคนนึงคือเพราะป่วยคนแล้วไม่มีใครดูแลเน้วต้องต้องดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกทีหนึ่งเครียดเนาะนะคะแล้วก็จัดตารางเวลาให้เขาได ได้พักบ้างค่ะต้องต้องได้พักนะคะผู้ดูแลต้องปลีกตัวเองออกมาจากบรรยากาศของการเหนื่อยทางจิตใจแล้วก็ร่างกายโอ้โหคือด้วยภาระความรับผิดชอบเหมือนต้องดูแลตลอดเวลาแล้วแบบจะเอาเวลาไหนให้มาให้ตัวเองให้ตัวเองอะเพราะมันคิดกังวงลวตลอดแล้วเพืคนผู้ดูแลเองก็เป็นผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็ต้องต้องดูแลผู้ดูแลอีกทีหนึง่งว่าคุณภาพของการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเจตเว้น่ะ คุณภาพจะดีเมื่อผู้ดูแลเนี่ยมีสภาพจิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงอไมได้รับการได้รับการดูแลด้วยนะคะโอ้แล้วคือคือ,คอยิ่งบางบังครอบครัวเนี่ยดูแลกันเองอยู่สองคนไม่มีคนมาเปลี่ยนไม่มีคนมาอะไรนเงี้ยทำยังไงอะคะ อันนี้ละค่ะที่เราต้องพึ่งชุมชนต้องบอกว่าประเทศเราเนี่ยชุมชนตอนนี้มีสภาพที่เราชุมชนเข้มแข็งมีอาสา,าสมัครดูแลในชุมชนเนี่ยที่ดีมากนะคะโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะว่าโอ้ประเทศไทยเราเนี่ยมีเครือข่ายทางสังคมที่ดีที่จะช่วยกันนะคะ,คะในกรุงเทพก็เริ่มมีสิ่งนี้แต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยเขามีความชัดเจนมากกว่าว่ามีการช่วยเหลือกันในในภาพที่ว่าเพื่อนบ้านอาสาสมัครผู้สูงอายุอาสาสมัคร ดูแลในประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีทีมแพทย์สหวิชาชีพลงไปเยี่ยมบ้านเขาทำได้ดีอันนี้เรียกว่าต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในเครือข่ายนั้นเรียกว่าต้องต้องไปแจ้งข่าวกับผู้นำชุมชนว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะความช่วยเหลือก็จะมาแต่ต้องบอกเลยว่าถึงจะมีเครือข่ายอะไรยังไงเนี่ยครอบครัวก็เป็น จุดที่สําคัญที่สุดเลยที่จะดูแลผู้สูงอายุมเมื่อป่วยจิตเวท<ะ>ดูแลผู้สูงอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทีนี้ผู้สูงอายุเองเนี่ยการดูแลเรื่องอะไรคะที่ทําให้ผู้สูงจะได้สุขสบายขึ้นในยามที่ป่วยจิตเวทอย่าขาดยาค่ะม,มียามาให้ยาต้องสตริกมากกับเรื่องของการใช้ยา<ะ>แต่ก็จะมีความยากคือผู้สูงจะไม่ยอมกินยาดื้อนิดนึงคือบางคนนี้ต่อต้านเรื่องการกินยาแล้วอันนี้ยากนะคะต้องหาคนที่รู้ใจ แล้วก็ต้องชอใช้เทคนิคแต่เราต้องจับสังเกตทีนี้ความอดทนของผู้ดูแลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในยามที่ผู้ดูแลขาดความอดทนนะคะอะไรมันก็ยากไปหมดเพราะว่ามันมันก็ยากโดยธรรมชาติของโรคอยู่แล้วด้วยนะคะนั้นแต่ทำอย่างไรให้ผู้ดูแลเนีมีความอดทนก็ต้องมีความเข้าใจ มีความรักเนาะแล้วก็มีความปรารถนาดีมองเห็นถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความช่วยเหลือ<ะ>เข้าใจยอมรับปรารถนาดีจะทนได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ทนจนกระทั่งที่ว่าร่างกายไม่ไหวนะคะเราต้องมีคนเข้ามาทดแทนบางเวลาคนที่จะเข้ามาทดแทนบางเวลาเนี่ยคืออาสาสมัครเขาช่วยได้วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเขาช่วยได้นะคะให้เขาเข้ามาแทนผู้ดูแลอาจจะไปนอนพักไปนั่งรับประทานอาหารสบายๆหน่อย นะคะแล้วก็อาสาสมัครก็จะอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของการทําความสะอาดค่ะเรื่องความสะอาดนี่สําคัญมากเ<ม>ขาบอกตัวชี้วัดการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านดีหรือไม่ดีดูที่กลิ่นนะคะ,คะเข้าไปแล้วเราได้กลิ่นอะไรได้กลิ่นปสัสสาวะได้กลิ่นแบบความสุกกระอะไรเงี้ยแสดงว่าคนดูแลเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะต้องอาจจะต้องมีคนมาแทนห,หออน่อยอันนี้ก็คือการดูแลทางสุขภาพและการดูแลทางสังคม ต้องไปคู่กันดูแลทางสังคมก็คือเป็นมือเป็นไม้เอาผู้ผู้ดูแลผู้อยากจะไปจ่ายตลาดนอยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นทางสังคมก็ต้องออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างถ้าปล่อยเขาไว้อยู่ในบ้านกับผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิตเวทเนี่ยไม่นานนะคะผู้ดูแลจะไม่ไหวแล้วทิ้งเลยนะคะเพราะเราต้องสปอร์ตผู้ดูแลเพราะว่าบางทีผู้สูงวัยที่ป่วยจิตเวทบางท่านอาจจะมีความเครียดกราดพอสมควรหรือว่าแบบอาจจะรู้สึกแบบ เอ่อด้วยความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่แล้วด้วยแหละเนาะใช่ค่ะม,มือบางคนก็อาจจะเป็นแล้วว่าเอาไม่ได้รับรู้อะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เครียดเหมือนกันค่ะบางคนนะคก็บอกว่าปล่อยไม่ได้เลยค่ะเนี่ยปล่อยเนี่ยก็จะออกนอกบ้านเพราะร่างกายยังแข็งแรงแต่ว่า เกี่ยวกับจิตใจไม่รับรู้สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีมีแนวโน้มที่จะทำอันตรายตัวเองทำอันตรายผู้อื่นในเงี้ยนะคะอันเนี้ยอันดับแรกเลยต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญก่อนให้ได้รับยาได้รับการบำบัดก่อนนะคะเมื่ออยู่ในสภาพที่พอที่จะ คามดาวลงได้ก็ก็ค่อยอาหาผู้ที่มาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันดูแ,แลด้วยนะคะก็จะทำให้บรรยากาศเนี่ยพอที่จะไปได้พอที่จะไปได้ค่ะ <laughs> 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 แต่ถ้าผู้สูงอายุที่ป่วยทางจิตแล้วต้องอยู่คนเดียวล่ะนันทำอย่างไรอ,แแอันนี้ก็ <laughs> ต้องเรียกว่ามันมันต้องต้องหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการทางจิตด้วยนะคะการใช้สารเสพติด ก็เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยก็ทําให้ขาดคนดูแลใช่ไหมคะดังนั้นสามสิ่งนี้ต้องต้องดูแลไปเรียกว่าไปด้วยกันนะคะโอ้โหพอเป็นคนเดียวปุ๊บจะยาก่ะ<ห>จะยาก,ยากขึ้นไปอีกอะ่ะฝ <c oughs> <c oughs> ากความหวังไว้กับชุมชนเลยนะคะโอ้โหแล้วถ้าเกิดเป็นไปอยู่ในชุมชนที่แบบโอ้ยไปอยู่ไกลแบบแถวนั้นก็ไม่ได้มีใครออยู่ในชุมชนก็จริงแต่ไม่ได้ชุมชนที่แบบอยู่กันทีที<ห>อย่างเงี้ยหรือแบบนานๆทีก็ เออยังมีหลายๆเคสเหมือนกันใช่ไหมพี่แกสอนที่แบบว่าแบบอยู่ๆก็หายไปเลยก็มีไม่แบบเออไม่ได้ออกมาสังคมข้างนอกเลยหรืออะไรเงี้ยก็มีนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ยากในการที่จะดูแลหรือแม้กระทั่งดูแลตัวเองด้วยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นสาเหตุของหลายเรื่องโรคทางกายก็เป็นสาเหตุด้วยและโรคทางกายก็เชื่อมโยงกับโรคทางจิต นะคะหรือแม้กระทั่งอาการเริ่มต้นด้วยจิตเวทเนี่ยมันก็มาคุกคามกระร่างกายก็จะมีโรคอย่างอื่นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอาการทางจิตเวทที่มันสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็อาการทางจิตเวทเนี่ยต้องพึ่งยานะคะต้องใช้ยาในผู้สูงอายุถ้าหาอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้เพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเคสหนักสุดแล้วอะ ผู้สูงอายุที่ป่วยจิตเวทแล้วอยู่คนเดียวหนักสุดเลยคือเข้าใจในระบบสาธารณสุขบ้านเรานะคะว่า,าบ้านเราเนี่ยดีเอาเลยเอาจริงๆก็ต,ต้องบอกว่าดีเพราะว่าเรามีการจัดทีมไหนจะอสอมอชุดนั้นชุดนี้ลงไปอะไรอย่างงี้ดูแลช่วยดูแลใช่ไหมแต่เขาอาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องพึ่งพาผู้นําชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะผู้นำชุมชน่วย <ชน S 2> บอกนะคะแล้วก็การประสานกันเป็นเครือข่ายแล้วจนกระทั่งทีมสหวิชาชีพหรือว่าทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาอาจจะลงไปที่บ้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ,อคือเราต้องมองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกหดหูใจนะคะสิ่งที่มันเรารู้สึกมันมันมีมันมีคือสังคมที่เกื้อกูลกันอะเป็นสังคมที่ดี นะเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมมองเห็นความทุกข์ยากลําบากของผู้คนโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วปล่อยปดละเลยค่ะมันก็สะท้อนถึงเรื่องของออระดับจิตใจด้วยนะคะคงไม่มีใครทนได้แบบนั้นอ,อยากจะช่วยแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะช่วยอย่างไรเนี่ยก็แค่แจ้งไปก็ยังดีนะคะแจ้งไปกับหน่วยงานที่ถ้าในาระดับชุมชนก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วนะคะหรือว่าถ้าเรานั่นก็แจ้งโรงพยาบาล เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลน,นะคะก็ช่วยได้<า>ะคะ่ะแต่ว่าบา,บางที่อาจจะมีพยาบาลหรือหรือผู้ดูแลอยู่ท่านเดียวอัน <c oughs> นี้ก็ต้องประสาน <c oughs> กันไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นี้ถามว่าแล้วถ้าเราพบเห็นนะคะอันนี้ต้องแจ้งนะคะแต่ถ้าเป็นในครอบครัวเราแล้วเริ่มมีอาการมองเห็นถึงความผิดปกติของความคิดความจำความเข้าใจหวัดระแวงอะไรอย่างเงี้ย อย่าปล่อยปละ,ละเลยว่าไม่เป็นไรผู้สูงอายุเดยวก็หายหรือว่าก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยค่ะจริงแล้วยาหรือว่าการบาําบัดการพูดคุยมันช่วยให้ท่านเนี่ยอาจจะกลับมาอยู่ในสภาพที่พอที่จะอยู่ได้ตัวเองได้สุดท้ายภาระก็ไม่หนักเกินไป uh huh. นะคะอย่านิ่งนอนใจ uh huh. นะคะแล้วก็เสริมด้วยต้องบอกว่าเรื่องของสามอของผู้สูงอายุใช้ได้ดีเสมอนะอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์เ uh huh. นี่ยค่ะแล้วถ้ามียาก็ต้องใช้ยา นะคะอาหารต้องพอสมควรไม่ต้องอาหารแพงนะคะอาหารที่มันเป็นของสดใหม่ปรุงสุกแล้วก็ให้รับประทานดีที่สุดนะคะแล้วก็อารมณ์ก็ทําให้ท่านแจม่มใสมีกิจกรรม <c oughs> สันทนาการพูดคุยกันนะคะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มันปลอดภัยด้วยค่ะห,หรือว่าบาง <c oughs> ทีอาจจะไม่มีเวลาว่างไม่ได้เจอก็โทรคุยกันก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายคนก็มีมือถือ โทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วติดต่อสื่อสารกันได้อย่าห่างหายไปอย่าห่างหายไปหรือแบบนานนานทีกลับบ้านทีหนึ่งช่วงเทศกาลหยุดยาวๆอย่างเงี้ยก็อยู่บ้านบ้างไม่ใช่กลับถึงบ้านไปสังสรรค์ที่อื่นเนี่ยมีเวลาให้กับผู้สูงวัยที่อยู่ที่บ้านด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตนะคะว่าร้องไห้บ่อยหรือเปล่าบางทีผู้สูงวัยเริ่มมีภาวะเปร่ะบางทังนั้นจิตใจพูดอะไรระทบกระเทือนจิตใจนิ่งร้องไห้ถ้าร้องไห้บ่อยๆนี่ก็เป็นอาการที่ ต้องดูแลแล้วนะคะอ,ม,อะมีความปลอบช้ำประกันใดห,หรือพูดอยู่ๆก็ไม่คุยเลยนั่งเงียบนั่งนิ่งอยู่คนเดียวพูดคุยน้อยลงถ้ากรณีที่มีคนอยู่ร่วมบ้านไม่พูดคุยกับใครเลยอันนี้เป็นอาการที่ต้องสังเกตนะคะ<อ>แล้วก็รู้สึกเบื่อนายไม่อยากไปไหน<อ>ไม่อยากพบปะผููคนนะคะรับประทานอาหารน้อยลงหรือว่ารับประทานตลอดเวลารู้สึกเหมือนแบบ เหมือนไม่ได้กินอาหารอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีอาการหลงผิดเหมือนกันนะคะกินแล้วบอกไมาได้กินอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นรู้สึกเศร้าอยู่เสมอเลยแล้วก็พ่ำบ่นในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความจริงค่ะอันนี้เข้าขา่ายที่ต้องพบผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่จะต้องดูแลกันให้เป็นเรื่องเป็นราวนะอ,อย่าปล่อยเอาไว้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีหรือถ้าสมุิไม่สะดวกเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ใน ไปเซิร์ชในแต่ละโรงพยาบาลหลายๆที่เหมือนกันนะคะพี่เคยสอนเท่าที่เคยสังเกตดูเขาจะมีแบบเราสามารถคุยหรือถามคําถามกับกับแพทย์ได้ใช่ค่ะแบบออนไลน์เทเลเมดิซีนแล้วนะคะในยุคนี้นะคะนั่นก็คือต้องต้องมีญาติที่แสวงหาความช่วยเหลือความช่วยเหลือมีอยู่นะคะเราต้องแสวงหาแล้วก็ไปถูกที่ถูกทางนะคะเออหรือแบบสายดงสายด่วนอะไรที่แบบว่า น่าจะเกี่ยวข้องหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อได้สะดวกขึ้นนะคะหรือเอาในชุมชนหรืออะไรเงี้ยเอาเอาพื้นที่เราก่อนเพราะว่าการเข้าไปช่วยเหลือหรืออย่างเงี้ยจะได้สะดวกได้ง่ายใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็ความห่างไกลายอยาจจะมีระยะ<อ>ทางที่ห่างไกลบางทีเนี้ยไม่ไกลแต่ว่าไม่มีไม่มีคนที่จะมาเชื่อมประสานก็ดูเหมือนไกลนั่นคือเรื่องของการเข้าถึงทําได้ยากลําบาก เชื่อว่ายังมีอีกเยอะอ่ะยังมีอีกเยอะที่ที่ก็ช่วยกันดูแลนะคะสังคมไทยก็ไม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ไม่ทอดทิ้งใครช่วยกันด้วยด้วยการรู้สึกว่าสังคมที่เจริญแล้วสังคมที่มีจิตใจที่ดีก็คือต้องไม่ปล่อยให้ใครได้ทุกข์ยากลําบากช่วยกันดูแลกันกันและกันค่ะก็จะได้แบบว่าเป็นสังคมที่เข้มแข็งผู้สูงวัยก็จะได้แบบว่าจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสแต่ส่วนที่ป่วยก็ต้องดูแลรักษา ก็เป็นไปตามวัฒจักรนะคะทําให้ดีที่สุดนะคะถูกต้องค่ะขอบคุณพี่เกสอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาล้ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ไออาการที่พบได้บ่อยจากปฏิกิริยาในร่างกายอย่างบอกโรคและอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้แบบไหนต้องพบแพทย์แพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาบอกให้รู้ครับ อาการไอเนี่ยเขาเป็น,นกลไกตอบสนองของร่างกายนะไม่ใช่ว่านึกอยากจะไอเขาก็ไอนะ,อะเขาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจไอเพื่อให้ลําคอแล้วก็ทางเดินหายใจโล่งเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอทําให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจเช่นเชื้อโรคเสมหะฝุ่นควันร่างกายก็จะพยายามกําจัดทิ้งด้วยการไอออกมาส่วนใหญ่คนเราก็ไอต่อเนื่องกันไม่เกิน3 4ถึงสสัปดาห์แล้วก็จะเป็นอาการที่ นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ได้มากที่สุดแหละนอกจากเขาจะพยายามขับเอาสิ่งต่างๆออกมาแล้วการไอเนี่ยเป็นช่องทางการแพร่กระจายของการติดเชื้อที่สําคัญที่สุดเลยในระบบทางเดินหายใจปัจจุบันเราถึงต้องใส่แมสกันไงมันมีบางกรณีนะ,ะน้องนี่คือไอตัวไม่ใช่เชื้อโรคเสมหะฝุ่นฟันที่ไประคายในหลอดทางเดินหายใจน,นะมันเกิดจากบริเวณข้างนอกก็ได้นอกทางเดินหายใจก็ได้เช่น ออบริเวณเนื้อปอดหรือหลอดลมเนี่ยมีก้อนเนื้อหรือก้อนมะเร็งเนี่ยไปกดรอบๆร่างกายมันก็พยายามที่จะขับออกมาเหมือนกันขนาดมันไม่ได้อยู่ในทางเดินหายใจนะร่างกายมันไม่รู้ว่ามันอยากจะกําจัดออกมาก็เลยทําให้ไอเหลือหลังอชนิดต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามระยะเวลาเนี่ยก็ง่ายที่สุดถ้าไอเฉียบพลันเนี่ยเราก็ถือว่าระยะเวลาของการไอเนี่ยน้อยกว่า3สัปดาห์ ถ้ามากกว่า3สัปดาห์หรือ8สัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าไอเรื้อหลังแล i, <t ick noise> <espa> ้วแหละคาวนี้ในเรื่องของไอเฉียบพลันก็ส่วนใหญ่จะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนใช่ไหมวัดไข้วัดใหญ่ติดเชื้อโควิดไซนัสอักเสบคอหรือกล่องเสียงอักเสบหลอดลมอักเสบการกำเริบของคนที่เป็นถุงลมป่งพองอยู่แล้วหรือคนที่เป็นปอดบวมปอดอักเสบการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลม หรือการสัมผัสสารระคายเคืองในสิ่งแวดล้อม <c oughs> เช่นฟันบุหรี่คันไฟ <c oughs> กลิ่นสเปกแกส๊สหรือมลพิษทางอากาศพวก PM 2.5 <c oughs> แค่นี้พวกไอเนื้อรังที่ไอมากกว่า3สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจากหลายสาเหตุทั้งที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อพวกที่ไม่ติดเชื้อก็จะเป็นเกี่ยวกับภูมิแพ้หลอดลมอักเสบเรื้อรังหอบผืด หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจก็ไอเลือดลังได้ <ฮะ S 1> เช่นกรดไหลย้อนอราะว่าหัวใจวายเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุของไอเลือดลังเนี่ยสำคัญมันค่อนข้างไม่ง่ายไปหาหมอครั้งแรกอาจจะหมอคุณหมอตอบไม่ได้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร <S <S นอกจากมีไอมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมอูไอมีเลือดปนแฮะวุ้ย,ย,ยน้ำหนักลดเบื่ออาหารออหอบเหนื่อยอ่อ,อนเพลียเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะถ้าสัมผัสกับผู้ป่วยมนโรคนะคนในบ้านเป็นหรือเคยเคยรักษาพยาบาลเขาหรืออยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยต้องพบแพทย์จ้ะพวกที่มีโรคประจำตัวโอ้โดยเฉพาะเบาหวานโรคไตโรคหัวใจเนี่ยพวกที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเนี่ยถ้ามีอาการไอเรื้อรังเนี่ยต้องพบแพทย์ This is Thai PBS podcasts ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice